ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมพาสายหวานทุกคนเนี่ยมาที่ร้านอะเค้กครับร้านคาเฟ่เล็กๆนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านสยามสแควร์ครับบรรยากาศร้านนะครับกระทัดรัดอบอุ่นเป็นกันเองดีครับเหมาะกับการนั่งพักอ่านหนังสือนะครับนัดแฮงเอาท์กันเพลินๆจนอาจจะลืมเวลาไปเลยก็ได้ครับที่ร้านอะเค้กนะครับมาถึงแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยว่าสายหวานทุกคนนะครับต้องสั่งเมนูตามนี้เลยนะครับขอเริ่มเมนูแรกก่อนเลยนะฮะอันนี้ชื่อว่าเมนูดาร์กเบียร์เค้กนะครับขั้นกลางนะฮะตรงนี้จะเป็นการ์นาชช็อกโกแลตครับแล้วก็ด้านบนสีขาวๆนะฮะอันนี้เป็นครีมชีสครับผลไม้ด้านบนเป็นพวกเบอร์รี่มันก็จะมีความเปรี้ยวด้วยสดชื่นทีเดียวครับอันนี้คือตรงตามตำราเป๊ะเลยฮะก็คือส่วนใหญ่ตัวเค้กเนี่ยมันจะมีความนุ่มฉ่ำพอเคี้ยวไปในเนื้อเนียนเลยความเป็นโกโก้เนี่ยยังหอมอยู่ที่ชอบจริงคือความเนียนของเค้กมันเข้ากันดีกับตัวครีมชีสด้านบนครับอร่อยมากๆเลยเมนูต่อมานะครับอันนี้ชื่อว่าเมนู Royal Wedding Cake ครับหลักๆเนี่ยเค้กตัวนี้ก็คือจะมีส่วนผสมของตัวเลมอนนะฮะแล้วก็ Elder Flower ตัวเนื้อเค้กนะฮะจะเป็นเนื้อบัตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นรสเลมอนแล้วก็ตัวขั้นกลางตรงนี้นะจะเป็นตัวเลมอนเคิร์ดนะหรือว่าครีมเลมอนนั่นเองแล้วด้านบนก็จะเป็นครีมชีสเนื้อเค้กนี่บอกว่าสุดยอดอันนี้คือรสชาติอร่อยมากบัตเตอร์ของเขาเนื้อไม่ได้หนักเกินไปนะฮะแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นรสเลมอนเนี่ยมันจะมีกลิ่นเลมอนหน่อยแล้วก็กลิ่นของตัว Elder Flower ทำให้ตัวเลมอนเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยแล้วก็ด้านบนมันเป็นครีมชีสที่อร่อยอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยใครที่ชอบทานเกี่ยวกับพวกช็อกโกแลตมัชเมลโล่เป็นเค้กขึ้นชื่ออยู่แล้วชื่อว่าเค้กสมอลนั่นเองนะฮะด้านบนนะฮะก็จะเป็นตัวมัชเมลโล่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช็อกโกแลตหลายชั้นเลยเข้มข้นแน่นอนตัวด้านล่างจะเป็นเค้กช็อกโกแลตซึ่งแบบมีความแน่นมากๆเข้มข้นมากๆครับข้างบนตรงกลางขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันเหมือนจะเป็นมูสช็อกโกแลตซึ่งมันจะมีรสชาติช็อกโกแลตอยู่แต่ว่าเนื้อสัมผัสมันเบาๆแล้วก็จะมีตัวมัชเมลโล่เนี่ยมันก็เข้าปากปุ๊บก็ละลายเลยเรากินแนะนำให้กินแบบครบทุกชั้นนะฮะแล้วก็เข้าปากทีเดียวฟินมากอันนี้นอกเหนือจากขนมเค้กอร่อยๆนะครับที่นี่ยังมีเครื่องดื่มดีๆด้วยอย่างอันนี้นะครับก็คือเป็นชาไทยย่าหวานในที่นี้ก็คือเขาใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่มีแคลอรี่นะครับเป็นชาแบบไทยๆนะฮะแต่ว่าเพิ่มความหวานโดยย่าหวานครับแม่แก้วเขาก็น่ารักจริงๆมาครับผมคิดว่ามันเป็นชาไทยที่กินง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะฮะสำหรับร้านอะเค้กนะครับตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย9หลังร้านสีฟ้าบนร้านชา ATM ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะไปนะครับสำหรับชีสเค้กนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูในดวงใจของใครหลายๆคนเลยนะครับเอาเป็นว่าไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าชีสเค้กของอาจารย์เนี่ยมีขั้นตอนการทำยังไงครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่ชอบเซิร์ชในโซเชียลแล้วพิมพ์คำว่าชีสเค้กแล้วก็มันจะขึ้นมาพรึบเลยเป็นพันเป็นหมื่นตำรับทีเดียววันนี้ก็ต้องเจอตำรับนี้ของเราแน่นอนกับตำรับชีสเค้กที่มีส่วนผสมสำคัญครับคุณผู้ชมครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาลคอนด้วยวิธีทำเค้กสปันผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นตีผสมให้เข้ากันใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีผสมด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องครับเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบเลยนะครับนำเข้าเตาอบครับ
นำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นกดด้วยพิมพ์วงแหวนให้ได้ขนาด2นิ้วเตรียมไว้ครับวิธีทำส่วนผสมของครีมละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนครับตีครีมชีสที่อ่อนตัวกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำมะนาวตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีจนกระทั่งเข้ากันอีกครั้งนึงปิดเครื่องครับคนตล่อมส่วนผสมครีมชีสกับวิปปิ้งครีมที่เราตีขึ้นฟูจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นส่วนผสมของครีมชีสวางเค้กสปันที่เรากดเตรียมไว้ลงในพิมพ์วงแหวนที่หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ใส่ส่วนผสมครีมชีสที่เตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีแกะพิมพ์วงแหวนออกตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะคะกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเบลเยียมวาฟเฟิลกับผลไม้สดมาฝากกันค่ะวิธีทำเบลเยียมวาฟเฟิลผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำผึ้งและนม UHT รสจืดนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มแล้วนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนพักแป้ง30นาทีโรยแป้งนวลลงบนภาชนะวางก้อนโดแล้วตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนัก60กรัมปั้นเป็นก้อนกลมพักแป้งประมาณ30นาทีจนแป้งขึ้นเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะอุ่นเตาทำวาฟเฟิลจนร้อนใช้ไฟปานกลางทาน้ำมันพืชเล็กน้อยวางชิ้นวาฟเฟิลตรงกลางแล้วปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีจัดเบลเยียมวาฟเฟิลลงจานเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยวางชิ้นสตรอเบอรี่เม็ดทับทิมบลูเบอรี่สดรับประทานคู่กับน้ำผึ้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเบลเยียมวาฟเฟิลกับผลไม้สดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะและช่วงหน้านะครับใครที่ชอบรับประทานมะม่วงสุกห้ามพลาดนะเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมชีสเค้กมะม่วงสุกไว้ฝากคุณผู้ชมแล้วครับ